กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในทีน N News ข่าวเที่ยงค่ะการพบผู้ติดเชื้อฝีดาดลิงรายที่2ในประเทศไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานครผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการการรักษาแล้วนะคะเช่นเดียวกันกับผู้สัมผัสเสี่ยงค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเน้นย้ำนะคะว่าคนกรุงเทพอย่าตื่นตระหนกค่ะแต่ขอให้ระมัดระวังตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะขณะเดียวกันสาธารณสุขตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคค่ะและพยายามติดตามหาตัวชายชาวต่างชาตินะคะซึ่งเชื่อว่าเป็นต้นตอทำให้เกิดการระบาดเกิดขึ้นในกรุงเทพค่ะนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนโรคผู้ป่วยชายติดเชื้อฝีดาดลิงรายที่2ในกรุงเทพมหานครเบื้องต้นพบว่าผู้ป่วยมีเพศสัมพันธ์กับชายต่างชาติชาวยุโรปผิวขาวซึ่งไม่ทราบสัญชาติโดยรู้จักกันผ่านทางออนไลน์และไม่ทราบว่าชายคนดังกล่าวอาศัยอยู่ที่ไหนหรือว่าออกนอกประเทศไปแล้วหรือไม่ดังนั้นจึงอยู่ระหว่างการประสานไปยังสถานทูตต่างๆเพื่อเร่งติดตามตัวเพราะคาดว่าชายต่างชาติคนดังกล่าวอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่เชื้อสำหรับชายชาวไทยที่ติดเชื้อรายที่2นะคะยังอยู่ระหว่างการรักษาตัวในห้องแยกกักโรคที่โรงพยาบาลวชิระพยาบาลในขณะที่ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง13คนตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจหาเชื้อและให้สังเกตอาการ21วันยังไม่พบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมขณะเดียวกันก็ส่งทีมไปสอบสวนโรคเพิ่มในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อค้นหาผู้สัมผัสเพิ่มเติมโดยเน้นย้ำว่าโรคฝีดาดลิงไม่ได้ติดต่อกันได้ง่ายนะคะการจะติดต่อได้ต้องเกิดจากการสัมผัสกันใกล้ชิดมากๆจึงขอให้กลุ่มเสี่ยงเพิ่มความระมัดระวังและลดการสัมผัสใกล้ชิดกับคนแปลกหน้าเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อฝีดาดลิงและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆอีกด้วยค่ะขณะที่นายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าขณะนี้สำนักการแพทย์สำนักอนามัยได้เข้าไปดูแลกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในบ้านแล้วรวมถึงจะมีการขยายการตรวจเชิงรุกจากกลุ่มเสี่ยงนี้ต่อไปโดยย้ำว่าขอให้มีความระวังแต่อย่าไปตื่นตระหนกเพราะไม่ได้ติดกันง่ายเหมือนโควิด-19ต้องมีการสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วยแต่ที่น่าสนใจก็คือโรงพยาบาลแรกที่ผู้ป่วยเข้าไปรักษาไม่สามารถระบุอาการหรือวินิจฉัยโรคได้ว่าเป็นโรคฝีดาดลิงแล้วปล่อยกลับบ้านให้กินยาจากนั้นผู้ป่วยเริ่มมีอาการมากขึ้นจึงมาที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลกับบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะคะรวมถึงหากมีอาการผื่นแดงตามมือเท้าให้รีบพบแพทย์ทันทีหลังจากนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่ออีกครั้งเพื่อวางแนวทางการทำงานให้ชัดเจนมากขึ้นค่ะในขณะที่แพทย์หญิงมิ่งขวัญวิชัยดิษฐ์ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์ระบุถึงอาการของโรคฝีดาดลิงค่ะลักษณะอาการจะมีไข้นำมาก่อนจากนั้นผื่นจะตามมาและมีภาวะต่อมน้ำเหลืองโตนะคะถ้าหากมีครบทั้ง3องค์ประกอบสันนิษฐานได้ว่าเป็นโรคฝีดาดลิงโดยผื่นของโรคฝีดาดลิงจะมีลักษณะเฉพาะคือจะเป็นผื่นที่ใกล้เคียงกันเช่นหากเป็นตุ่มแดงก็จะเป็นตุ่มแดงเหมือนกันนะคะถ้าหากเป็นตุ่มหนองก็จะเป็นตุ่มหนองเหมือนกันโดยจะมีรอยบุ๋มอยู่ตรงกลางตุ่มแตกต่างจากโรคอีสุอีใสและหากเป็นตุ่มบริเวณจุดที่มองไม่เห็นหรือว่าบริเวณเยื่อบุต่างๆจะมีความเจ็บปวดพอสมควรและจะสังเกตเห็นจากอาการเจ็บเหล่านั้นได้ขณะที่ความรุนแรงของโรคฝีดาดลิงแพทย์หญิงมิ่งขวัญระบุว่าต้องดูจากสภาวะสุขภาพของผู้ป่วยรายนั้นๆด้วยค่ะหากคนที่แข็งแรงแล้วติดเชื้อฝีดาดลิงรักษาตามอาการก็สามารถที่จะหายได้เป็นปกติในส่วนของผื่นที่ขึ้นตามร่างกายเมื่อใกล้หายก็จะเป็นสะเก็ดแผลบางรายก็อาจจะเป็นแผลเป็นได้หากดูแลแผลไม่ดีนะคะส่วนยารักษาย้ำว่ายังไม่มียาเฉพาะสำหรับโรคฝีดาดลิงอยู่ระหว่างการวิจัยทดลองถึงประสิทธิผลยังไม่มีการรับรองอย่างเป็นทางการเช่นเดียวกันกับวัคซีนค่ะที่ยังมีไม่เพียงพอนะคะที่ยังไม่มีวัคซีนเฉพาะจะมีเพียงวัคซีนโรคฝีดาดที่เก็บเอาไว้นานแล้วหากจำเป็นที่จะต้องนำมาใช้ทางบุคลากรสาธารณสุขก็เตรียมความพร้อมในการที่จะฉีดวัคซีนเอาไว้แล้วค่ะส่วนในต่างประเทศนะคะสถานการณ์ของโรคฝีดาดลิงค่ะมีรายงานว่าที่ประเทศสเปนและบราซิลมีผู้เสียชีวิตจากโรคฝีดาดลิงแล้วนะคะประเทศละ1คนค่ะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคฝีดาดลิงนอกแอฟริกาเป็นครั้งแรกค่ะ
ที่สเปนและบราซิลรายงานพบผู้เสียชีวิตจากฝีดาดลิงเป็นครั้งแรกนอกทวีปแอฟริกาเมื่อวานนี้นะคะโดยทางกระทรวงสาธารณสุขของสเปนยืนยันว่าผู้เสียชีวิตจากฝีดาดลิงคนแรกของประเทศเป็นหนึ่งในผู้ป่วยฝีดาดลิงอาการหนักจากทั้งหมด120คนที่กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแต่ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตขณะนี้กำลังชันสูตรศพอยู่ค่ะสเปนติดกลุ่มประเทศฝีดาดลิงระบาดมากที่สุดในโลกตัวเลขล่าสุดจากกระทรวงสาธารณสุขของสเปนยอดรวมผู้ติดเชื้อฝีดาดลิงสะสมอยู่ที่ 4,298 คนในจำนวนนี้มีอาการหนัก120คนรักษาตัวในโรงพยาบาลคิดเป็นร้อยละ 3.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อฝีดาดลิงทั้งหมดและผู้เสียชีวิตเป็น1ใน120ดังกล่าวนี้ล่ะค่ะส่วนที่บราซิลผู้เสียชีวิตจากฝีดาดลิงคนแรกเป็นผู้ชายอายุ41ปีนะคะเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในเมืองเบโลฮอริซอนเต้เสียชีวิตหลังจากอาการทรุดหนักต้องรักษาตัวในห้อง ICU อย่างไรก็ตามค่ะกระทรวงสาธารณสุขบราซิลให้รายละเอียดว่าผู้เสียชีวิตป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอยู่แล้วก็ส่งผลทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแออยู่ก่อนแล้วพร้อมกับยืนยันว่าอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อฝีดาดลิงอยู่ในระดับที่ต่ำมากก็เป็นข้อมูลที่ป้องกันไม่ให้ประชาชนนั้นตื่นตระหนกนะคะบราซิลก็ติดกลุ่มประเทศที่ฝีดาดลิงระบาดมากที่สุดในทวีปอเมริกากระทรวงสาธารณสุขบราซิลยังรายงานสถานการณ์การระบาดล่าสุดด้วยว่าผู้ติดเชื้อฝีดาดลิงในบราซิลใกล้แตะ 1,000 คนส่วนใหญ่ค่ะอยู่ในรัฐซาโปาโลและรัฐริโอเดอจาเนโรและทวีปอเมริกาก็พบการระบาดของฝีดาดลิงมากที่สุดในโลกโดยตามหลังยุโรปมาห่างๆค่ะข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ล่าสุดในสัปดาห์นี้นะคะระบุว่าร้อยละ70ของผู้ติดเชื้อฝีดาดลิงทั่วโลกในยุโรปอีกร้อยละ25อยู่ในทวีปแอฟริกาส่วนอีกร้อยละ5อยู่ในพื้นที่อื่นทั่วโลกประเทศที่มีฝีดาดลิงระบาดมากที่สุดพบผู้ติดเชื้อมากที่สุดในทวีปอเมริกาก็คือสหรัฐตามมาด้วยแคนาดาบราซิลสหรัฐยังเป็นประเทศที่พบผู้ติดเชื้อฝีดาดลิงมากที่สุดในโลกด้วยในขณะนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ